รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะพร้อมกับโอกาสการลงทุนดีๆที่มีอยู่รอบตัวค่ะกับรายการลงทุน365วันนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของผู้นำหญิงเก่งแห่งตลาดทุนไทยคุณเกษรามัญชุศรีหรือว่าพี่ตุ๊รอเราอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยเรื่องการเงินให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเห็นพี่ตุ๊ปุ๊บนะคะเฟิร์นก็นึกถึงเรื่องการเงินปั๊บเลยค่ะมีคนเล่าให้ฟังค่ะพี่ตุ๊บอกว่าจริงๆเนี่ยเราต้องเก็บออมจะได้มีเงินไว้ใช้ในตอนแก่ด้วยแต่คำถามก็คือแล้วมันต้องเก็บมากน้อยแค่ไหนล่ะคะพี่ตุ๊เอาว่าเราหลักง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนถือว่าได้เงินเดือนทุกเดือนนะคะเขาต้องจ่ายเงินเรานะใช่ค่ะพอเราได้เงินเดือนมานะคะอันแรกเลยไม่ต้องทำอะไรนะคะหักไปเลย 10% ได้มาเท่าไหร่ก็แบบเอาละเราจะเก็บ 10% ค่ะแล้วก็หักเงินที่เราได้เนี่ยจะไปเก็บเข้าที่ไหนอันนี้ต้องกลับมาดูเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะเราอยากจะเช่นเราจะฝากแบงก์ก็ได้นะคะหรือจะไปซื้ออะไรหมายถึงลงทุนนะไว้ก่อนก็ได้ก็คือหักไว้ 10% หักไว้ 10% เลยนะคะแต่ถ้าเกิดบางทีก็อดไม่ได้นะแต่ละเดือนแล้วก็ใช้แล้วก็จ่ายใช่มั้ยคะช้อปปิ้งซื้อของช้อปปิ้งซื้อของที่ของที่เรียกว่าวันนี้ไม่ซื้อก็ได้สมมตินะคะแต่อยากซื้อค่ะนะฮะถ้าเกิดเมื่อใดที่คุณอยากซื้อของที่แบบไม่จำเป็นมากเท่าไหร่นะนะคะเราอยากซื้อซื้อได้แต่ว่าเราบอกว่าเช่นเราซื้อเงินเป็นจำนวนเอา 10% ละกันของเงินของเราแล้วก็ซื้อเท่าไหร่แล้วก็เก็บอีกเท่านั้นอ๋อบวกเข้าไปอีกบวกเข้าไปเลยค่ะก็คือถือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ของที่ไม่จำเป็นถ้าเราใช้แปลว่าเราต้องมีเงินเหลือเก็บคู่กับมันไปเลยนะคะเป็น2หลักการง่ายๆค่ะก็ง่ายๆก็คือว่ามีเท่าไหร่เก็บ 10% ใช้เท่าไหร่ก็เติมเข้าไปอีก 10% หัก 10% บวก 10% นั่นเองนี่คือเทคนิคที่พี่ตุ๊บอกเรานะคะทีนี้ก็เลยนึกถึงน้องคนนึงเหมือนกันนะคะพี่ตุ๊เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนที่ชอบทำอะไรหลายอย่างชอบออกกำลังกายด้วยขายของออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีทัศนคติทางการเงินที่ต้องเรียกว่าคนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยก็ต้องดูไว้เป็นตัวอย่างกันเดี๋ยวพาพี่ตุ๊ไปรู้จักกับน้องเขาดีกว่าดีเลยค่ะกับน้องเบลนะคะค่ะชื่อเบลวิภาวีสุระเรืองชัยนะคะตอนนี้ทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่หนึ่งอันดับแรกนะคะเบลมีเป็นธุรกิจครอบครัวก็คือทำเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์เพราะว่าปกติแล้วเป็นคนชอบเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วก็เลยถนัดในการที่จะทำส่วนอันดับที่สองที่เบลทำก็คือเป็นงานพาร์ทไทม์ก็คือรับพวกแบบว่าเป็นนักแสดงประกอบเฉยๆอันนี้ก็ได้เงินทั้งสองทางการที่ออกกำลังกายเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่คือบางคนก็กินยานู่นยานี่มันก็แล้วแต่คนนะคะคือของเบลคิดว่าสวยจากข้างในดีกว่าก็เลยแบบเน้นการออกกำลังกายเพราะว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตัวเองดูอ่อนวัยด้วยเบลก็เล่นหลายอย่างเลยโยคะบ้างเป็นพวกคาร์ดิโอบ้างคือเล่นอะไรที่แบบแข็งแรงบ้างเป็นแบบอ่อนตัวบ้างคือเบลจะเข้าธนาคารอย่างเดียวเลยก็คือเป็นธนาคารของตัวเองด้วยธนาคารของเบลเนี้ยคือจะฝากอย่างเดียวเลยนะไม่เอาบัตร ATM เลยเพราะว่าไม่ต้องการที่จะกดไม่ต้องการกดกินดอกเบี้ยอย่างเดียวเอาธนาคารที่แบบมีดอกเบี้ยที่สูงเล่นกินดอกเบี้ยแล้วก็ฝากอีกทางนึงคือฝากกับแม่เหมือนกันเป็นดอกเบี้ยสูงแต่ว่าก็ไม่มีบัตร ATM มันจะเลือกสองเก็บ2ทางนี้เพราะว่าการคิดว่าใช้บัตร ATM ก็คือส่วนตัวมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเบลทำหลายๆอันเนี่ยเบลจะไม่ทำ ATM หลายบัญชีเพราะว่าไม่ต้องการกดคือต้องการเก็บอย่างเดียวมีค่ะมีคุณพ่อให้ไว้แต่เบลจะใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินก็คือช่วงนั้นคือเงินไม่พอก็คือจะแบบเอามารูดแต่ว่าส่วนมากที่เบลรูดเบลจะรูดในหลักที่หลักพันเท่านั้นถ้าหลักหมื่นคือไม่ส่วนมากจะหลักน้อยค่ะพอเบลบอกตรงนี้ก่อนคือคนเรามีความแตกต่างกันแล้วแต่ความชอบ
แต่สำหรับคนที่ผ่อนอาจจะคิดว่าการผ่อนเป็นสิ่งอะไรที่มันแบบแม้ยาวแต่ว่าเงินผ่อนมันเป็นเงินแค่ก้อนเล็กๆแต่ของเบลคิดว่าที่เบลไม่เลือกผ่อนเพราะเบลคิดว่าถ้ามีเงินเป็นก้อนแล้วเบลว่าเบลทุ่มเลยดีกว่าคือไม่ผ่อนเป็นแบบเล็กๆเล็กๆอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันคือมันเบลคิดว่าแบบคือมันเยอะอ่ะคืออยากทำอะไรให้มันจบเลยลงทุนถ้าลงทุนแบบพวกหุ้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะเบลไม่ลงทุนเพราะว่าเบลไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเราคิดว่าหุ้นมีความเสี่ยงแล้วมันไม่เสถียรด้วยก็เลยไม่เอาใช่ส่วนมากเบลจะลงทุนที่เห็นเป็นเม็ดเงินมากกว่าก็คือการที่รวยจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเบลว่ามันภูมิใจกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบหามาเองลงทุนเองรวยด้วยตัวเองก็มีค่ะก็คือเบลก็เดือนนึงได้มาก็คือเบลก็จะแบบกระจายของแม่ของในบัญชีคุณแม่ 3,000 ของตัวเองก็ 1,000 ก็คือกระจายแล้วก็คือมาใช้ส่วนตัวอาทิตย์ละ 1,000 คือจะพยายามคุมตรงนี้ให้ได้ถือว่าน้องเบลเนี่ยเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้เยอะมากเลยนะคะพี่ตุ๊กแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากรวยจากการทำธุรกิจแต่ไม่กล้าลงทุนเพราะว่าไม่มีความรู้กลัวความเสี่ยงค่ะแต่ว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีความรู้เราก็ไม่มีประสบการณ์ลงทุนไม่ได้หรอคะพี่ตุ๊กจริงๆแล้วต้องบอกนะคะเรากลัวไปเองด้วยไม่มีความรู้นะคะอันแรกคือความรู้เนี่ยหาได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราอยากจะมีมืออาชีพช่วยเรานะคะเพราะว่าเราบอกเราก็มักจะกลัวว่าเรารู้ไม่เหมาะรู้ไม่พอรู้ไม่มากใช่ไหมคะใช้กองทุนรวมง่ายที่สุดเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยก็คือก็จะมีมืออาชีพที่เขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารกองทุนผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาเรียกว่ากินเงินเดือนเพื่อบริหารกองทุนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กองทุนรวมมีมืออาชีพเขาบริหารจัดการทั้งวันเขาไม่ทำอะไรนอกจากบริหารกองทุนเนี่ยง่ายมากๆแล้วก็บอกว่ากองทุนรวมเนี่ยก็ยังมีหลายประเภทด้วยเช่นถ้าเราก็ยิ่งกลัวไปอีกเราก็อาจจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในเรียกว่าตราสารหนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอาหน้าเขามีมืออาชีพดูแล้วดีแล้วนะก็เป็นกองทุนรวมหุ้นก็ได้มีหลายประเภทด้วยมีหลายประเภทมากๆซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเลือกกันแล้วกันแต่ต้องถือว่าการลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นทางเลือกเบื้องต้นค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดเพราะมีคนดูแลให้ต้องใช้เงินเยอะไหมคะพี่ตุ๊กโอ้เงินเนี่ยแหละคะก็เริ่มต้นนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะแค่เดือนละ 1,000 บาทอ๋อก็ได้แล้วได้แล้วคือเราสามารถทำได้2ทางนะคะเช่นเราเรียกว่าเราเก็บออมเดือนละ 1,000 บาทหักธนาคารไปเลยค่ะซื้อกองทุนนั้นทำได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากใจทีหลังหรือเราอาจจะซื้อทีเดียวทั้งก้อนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์มีเงินไม่เยอะไม่มีเวลาใช้กองทุนรวมได้เลยไม่มีปัญหาใช้กองทุนรวมได้ทุกคนนะคะดีเลยค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ใช่ไหมคะค่ะครั้งหน้าก็จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆในการลงทุนอีกนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกองทุนรวมนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนนะคะที่ทำให้เราไม่พลาดโอกาสการลงทุนดีๆที่มีอยู่รอบตัวค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้อีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟคสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ